Coconuts TV. ถ้าในสายตาคนอื่นก็คิดว่าน่าจะน่ากลัวแต่ของผมนี่มันชินแล้วชินแล้วก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ก็ถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายเวลาน้ำแรงกระแสน้ำไหลแรงก็อันตรายเราก็จะดำเฉพาะช่วงน้ำเบาๆน้ำอ่อนๆไม่อันตรายเท่าไหร่ก็47ปีแล้วดำน้ำมาก็ประมาณ25-26ปีไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาคนอยู่เมืองไทยเป็นลูกจ้างเขาเงินน้อยดำน้ำมันเป็นเจ้านายตัวเองนะแล้วก็ไม่ต้องจะออกเมื่อไหร่ก็ได้จะหยุดก็ได้ไม่ต้องไปรีบร้อนทำไปเรื่อยๆวันนึงก็พออยู่ได้เลี้ยงครอบครัวได้แบบสบายบางครั้งก็ฟุกได้ทองได้ของเก่าบางวันก็ไม่ค่อยได้แต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ไม่เป็นหนี้ใครหากินแบบของเก่าสมัย100-200ปีหากันมาก็ในน้ำมันมองไม่เห็นหากันเท่าไหร่ก็ไม่หมดก็เป็นตั้งออกหานี่ก็ต้องมากัน2คนถึง3คนผัดกันหาได้มาก็แบ่งกันไปก็จะมีคนมาซื้อที่บ้านประมาณวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมาซื้อทีแล้วก็ซื้อไปขายต่ออีกทีของที่ได้ส่วนมากก็จะเป็นของสมัยอยุธยามั่งสมัยร.5มั่งหรือเก่ากว่านั้นก็มีอ๋อก็มันมากับเรือสำเภานะครับเรือสินค้ามั่งเรือสินค้าที่เรามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันของเราก็ใช้เงินไทยของเขาก็ใช้เงินจีนเขาเป็นแบบนี้เขาก็ใช้กันได้ไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกันสินค้าบ้างอะไรบ้างครับอันนี้เป็นชามนะครับชามโบราณสมัยของจีนนะครับชามจีนโบราณอันนี้เป็นชามนะครับชามใส่ของใส่ข้าวของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ที่เป็นถ้วยน้ำชาของจีนเอาไว้ใส่น้ำชาดื่มนะครับแล้วก็ชามสมัยรัชกาลที่3เป็นเงิน1บาทนะครับแล้วก็1สลึงแล้วก็1เฟืองนี่มาจากของไทยนะครับของไทยมาอันนี้รัชกาลประมาณรัชกาลที่3มันจะเป็นกาชาดาและนี่คือปี้นะครับเป็นเงินจีนนะครับเอาไว้ซื้อของสมัยโบราณนะครับเป็นเงินของจีนที่มีใช้กันในโบราณสมัยโบราณโดยประมาณถ้าเราหนาวเราก็ขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเวลาหาเจอของเจอไวๆก็จะขึ้นไวถ้าหาของยากหาไม่ค่อยเจอก็จะลงนานหน่อยเพื่อที่ให้เจอของนานๆลงนานๆก็ตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่สมัยปู่มาพ่อแล้วก็มารุ่นลูกรุ่นหลานสืบทอดต่อกันมาเป็นอาชีพสุจริตแล้วก็สืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆหลายชั่วอายุคนเพราะเป็นอาชีพที่เราสุจริต
ราทำของเรากันเองเป็นอาชีพอิสระไปเมื่อไหร่ก็ได้กลับเมื่อไหร่ก็ได้อาชีพอิสระเราทำกันตลอดไปทำกันตลอดไปจนกว่าจะไม่มีแรงอ่ะทำจนกว่าจะไม่มีแรงอาจจะถึงรุ่นลูกอีกต่อหนึ่งก็ได้ดำไม่ไหวแล้วก็เลิกไปก็จะดำได้ก็ประมาณอายุไม่เกิน60กว่ากันก็ต้องเลิกกันหมดเพราะในน้ำมันมองไม่เห็นแล้วก็น้ำเนี่ยมันบีบร่างกายจะถ้าคนอายุมากก็จะดำไม่ค่อยไหวต้องมีวัยรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาใหม่ถึงจะดำได้แต่ของก็จะหมดไปถ้ารุ่นใหม่ๆสัก10-20ปีก็ไม่น่ามาทำอาชีพนี้ก็จะหมดไปเพราะของเก่ามันไม่มีหล่นใหม่มีทุกวันก็หมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยแต่ก็ยังพอหาได้ช่วงนี้